คครับสวัสดีนักศึกษานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มอีกบทนึงนะครับก็คือบทที่3นะครับบทที่3ชื่อว่าแกดเจ็ตนะฮะมีใครรู้จักคำว่าแกดเจ็ตไหมครับรู้จักใช่ไหมฮะแกดเจ็ตมันน่าจะเป็นของแล้วกันนะอย่างเช่นเราไปตรงนี้เลยอ่ะผมถามเข้า Shopee ครับรู้จัก Shopee ใช่มั้ย Lazada รู้จักใช่มั้ยผมถามครับง่ายๆคุณว่าหมวดไหนหมวดหมู่ไหนเนี่ยคือแกดเจ็ตเนี่ยสมมุติว่าคุณเข้า Shopee ใช่มั้ยฮะผมถามว่าหมวดหมู่ไหนถึงเรียกว่าแกดเจ็ตฮะลองดูดิคิดว่าหมวดหมู่ไหนเรียกว่าแกดเจ็ตครับเสื้อผ้าใช่ไหมลองดีไฟน์ครับอันไหนคือแกดเจ็ตฮะเสื้อผ้าผู้ชายใช่ไหมใช่แกดเจ็ตไหมฮะเครื่องสำอางใช่ไหมเครื่องใช้ในบ้านใช่ไหมแกดเจ็ตมันคืออะไรครับในความรู้สึกคุณอันไหนคือแกดเจ็ตคุณว่าอุปกรณ์อะไรบ้างอะในนี้มือถือและอุปกรณ์เสริมอันนี้คือแกดเจ็ตโอเคอะไรอีกอันนี้ใช่ไหมคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปใช่ไหมครับผมว่าก็น่าจะเกี่ยวอยู่นะก็น่าจะได้อยู่นะคือของอะไรที่มันมีทีวีเกมใช่ไหมฮะเกมอุปกรณ์เสริมใช่ไหมเราต้องมาดีไฟกันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวก็เป็นแกดเจ็ตถูกต้องไหมอาจจะไม่ทุกตัวนะครับอะไรเช่นอะไรดีอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยถือเป็นแกดเจ็ตไหมเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดูดฝุ่นบ้านเนี่ยเป็นแกดเจ็ตไหมในความรู้สึกคุณแต่ถ้าแบบเฮ้ยมันเป็นหุ่นยนต์เว้ดูดฝุ่นได้เดินน่องเน่งน่องเน่งอยู่ในห้องก็ไม่แน่ใช่ไหมฮะมันก็อาจจะถือว่าเป็นหนึ่งในแกดเจ็ตก็ได้นะครับมันคือสิ่งที่มันดูมี value ที่มันเป็นเทคโนโลยีระดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองงั้นมาดูกันครับว่าแกดเจ็ตคืออะไรสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะครับก็คือผมจะมีการบ้านนะครับให้คุณไปเลือกสินค้าแกดเจ็ตแล้วทำรายงานมาเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับในบทที่3นะครับเข้าใจครับว่าแกดเจ็ตแล้วก็ไปเลือกสินค้ามาใช้นะครับโอเคสิ่งที่เราที่บทนี้เขาอยากจะให้รู้คือว่าเขาอยากให้เรารู้ว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่มันเท่ๆบ้างที่เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่นะครับที่มาช่วยให้ชีวิตไลฟ์สไตล์เรามันดูคูลอะไรอย่างเงี้ยคำว่าคูลไหมดูทันสมัยนะฮะดูแบบเท่เจ๋งนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าคุณจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยไอ้เทคโนโลยีที่เราจะซื้อหรือว่าจะเลือกใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะครับ3ก็คือว่าก่อนจะใช้เงินซื้อมันเนี่ยคุณพิจารณาอย่างว่ามันคุ้มค่ากับไลฟ์สไตล์คุณไหมผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรซื้ออะไรนะแต่เวลาซื้อเนี่ยให้มันคุ้มค่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ต้องพูดว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ด้วยนะบางทีเราซื้อของบางอย่างมาบางอาจจะไม่ได้ช่วยในการเรียนเราเลยก็ได้นะครับแต่ไลฟ์สไตล์เรามันเป็นแบบนั้นนะครับนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับนี่แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าแนะนำผู้อื่นได้ครับว่าควรซื้อหรือไม่น่าสนใจไหมบทนี้นะครับก็เป็นบทให้ดูอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับที่มันน่าจะเหมาะกับนักศึกษานะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ในโลก real world โลกที่แท้จริงก็คือโลกเราเนี่ยแหละนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูนะครับอุปกรณ์ที่เราเห็นเนี่ยมันอุปกรณ์เท่ๆใหม่ๆมันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับนาฬิกาเราเป็นยังไงครับไหนมีใครมีสมาร์ทวอทช์บ้างที่มันจับการหายใจคุณได้มีไหมนาฬิกามีใครซื้อไหมครับไปวิ่งอ่ะวิ่งมาราธอนนะฮะรองเท้าอ่ะรองเท้าบางอันนี้มันติด GPS ด้วยนะฮะจับนับก้าวเราด้วยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์พวกนี้คือมันคืออุปกรณ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่จริงๆคือมันซ่อนความทันสมัยนะครับหรือใช้เทคโนโลยีบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับหรือเชื่อมโยงกับมือถือเราได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าแกดเจ็ตครับตัวอย่างไฟครับไฟคุณเห็นไฟไหม
ไฟเป็นแกดเจ็ตไหมในความรู้สึกคุณเนี่ยไฟหลอดไฟบนหัวคุณเป็นแกดเจ็ตไหมในความรู้สึกงั้นแค่หลอดไฟใช่ไหมฮะถ้าวันหนึ่งผมเอามือถือเนี่ยเปลี่ยนสีหลอดไฟได้เนี่ยไอเนี่ยเรียกว่าแกดเจ็ตละมันเริ่มเพิ่มมูลค่าของอุปกรณ์นั้นให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่ามันจะต้อง usability requirement นะครับก็หมายความว่ามันตอบสนองความต้องการของการใช้งานหรือเปล่านะครับ usable แปลว่าเหมาะกับการใช้งานไหมนะครับเช่นมีการออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ไหมนะครับคำนี้เรียกว่า user friendly นะครับ user friendly ถ้าในนี้บอก user friendlyness ผมเรียกว่า user friendly แล้วกันนะครับตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไหมนะครับหมายความว่าอุปกรณ์เนี้ยมันตอบโจทย์คุณไหมแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกดีไหมทำให้คุณใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นไหมก่อนซื้อนะครับคุณต้องดูดีๆครับว่าทั้ง3ข้อเนี่ยมันคือเหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณไหมผู้หญิงครับนักศึกษาผู้หญิงมีใครใช้ของแบรนด์เนมไหมฮะมีใครใช้ของแบรนด์เนมไหมมันมียี่ห้อกระเป๋าอะกระเป๋ามียี่ห้ออะไรบ้างผู้หญิงที่คุณอยากได้ยี่ห้ออะไรบ้างหลุยส์วิตตองแล้วฮะถามว่าหลุยส์วิตตองกับกระเป๋าสารที่แม่สารให้เนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันครับแต่มันตอบไลฟ์สไตล์หรือเปล่าอันนี้เหมือนกันครับแกดเจ็ตมันคือคนยุคใหม่ไม่ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่แบบโอ้ใช้แกดเจ็ตเว้ยเท่มือถือมันต้องรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคมีครับผู้ใช้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนะฮะแล้วก็มีการตอบโต้ผู้ใช้แบบว่าเครื่องเนี่ยมันจะสามารถตอบโต้ผู้ใช้ได้คือคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เนี่ยอินเทอร์เฟซอะไรเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะมนุษย์สามารถใช้งานได้ดีขึ้นนะครับทีนี้การที่เราจะดูว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยมันสามารถวัดกันได้ไหมนะครับก็คือว่ามันดูจากอะไรบ้าง1ดูจากระยะเวลาในการเรียนรู้ครับอย่างซื้อนาฬิกามาอย่างเงี้ยฟังก์ชันเยอะมากเลยครับแต่ใช้ไม่เป็นมีประโยชน์ไหมเอาไว้ดูเวลาอย่างเดียวมีประโยชน์ไหมก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับงั้นระยะเวลาในการเรียนรู้เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญนะครับความรวดเร็วในการประมวลผลก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันอย่างเช่นมีนาฬิกาข้อมือฮะที่สามารถตรวจวัดชีพจรได้ครับแต่มันดีเลย์หัวใจคุณเนี่ยคุณใจจะขาดตายแล้วอ่ะแต่ว่าเลขมันยังแค่130อย่างเงี้ยครับไม่แจ้งเตือนว่าคุณกำลังจะตายสักทีเนี่ยอันนี้ก็มีผลนะครับการเออร์เลอร์ครับบางทีอุปกรณ์บางชนิดอ่ะมันอาจจะมีบั๊กหรือมีอะไรสักอย่างนึงครับทำให้ระบบมันผิดพลาดได้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องเช็คดีๆนะบางทีอายุตัวอย่างนาฬิกาเมื่อกี้บางทีมันจับค่าที่ประจรผิดอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันแสงมันไปไม่ถึงเส้นเลือดคุณอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูด้วยนะครับการเรียนรู้ออกแบบใช้งานง่ายไหมนะครับทำบ่อยๆแล้วมันคล่องไหมนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือความพึงพอใจของผู้ใช้นะครับแล้วแกดเจ็ตคืออะไรล่ะนะครับแกดเจ็ตคืออุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับที่มีความทันสมัยมีความแปลกใหม่ต้องแปลกใหม่ด้วยนะมีฟังก์ชันเฉพาะอย่างนะครับยกตัวอย่างเนี่ยฮะนาฬิกาเอ้ยไม่ใช่นาฬิกาเนี่ยถามว่านาฬิกาบ้านๆก็ใช้ได้ครับแต่พอมันอัปเกรดเป็นแกดเจ็ตมาเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่านั้นเยอะไหมนะครับดูแอปพลิเคชันนะครับคำนี้จริงๆไม่ควรจะรู้จักแต่ว่าเตรียมรู้จักไว้เลยก็ได้ครับเพราะมันกำลังจะมาวิดเจ็ตครับให้นักศึกษาจำคำนี้ไว้วิดเจ็ตคือแอปพลิเคชันเล็กๆครับที่มันแสดงอยู่ในหน้าจอคุณน่ะเล็กๆตัวหนึ่งเรียกวิดเจ็ตนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ย Apple มันกำลังพัฒนาตัวนี้มาครับสามารถเอาวิดเจ็ตไปโชว์ในหน้าจอได้ดูตัวอย่างการแจ้งสภาพอากาศนะครับการแจ้งอีเมลล่าสุดปฏิทินนะโอเคเนี่ยครับแกดเจ็ตคือหน้าตาอย่างงี้ iOS ไม่มีเลยมันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับ Android มีมานานแล้วนะครับเนี่ยเอามาวางแปะไว้ที่หน้าจอได้โอเคแอปพลิเคชันนะครับก็ใช้ได้ทั้ง
ลงปฏิบัติการอะไรก็ได้นะครับมันไม่ได้มีแค่ Windows กับ Mac แล้วนะ Android ก็ได้ iOS ก็ได้นะครับ Linux ก็ได้โอเคอ่ะดูแกดเจ็ตของ Windows นะครับโอ้เพราะเอิญไม่ได้ใช้ Windows นะครับเอิญไม่ได้ใช้ Windows นะฮะดูของ Mac บ้างของ Mac บอกว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะใช้ปุ่มพวกเนี้ยมันทำยังไงนะฮะเห็นไหมเห็นไหมผมใช้ปุ่มพวกนี้ครับในการเช็คของไม่ขึ้นไม่ขึ้นในการเช็คหน้าจอนะครับเอ้าทำไมมันไอ้คุณก็ไม่บอกผมนะว่าคุณมองไม่เห็นหน้าจอก็โถเอ้ยเดี๋ยวลืมแชร์หน้าจอครับผมว่าอยู่ทำไมเงียบๆมันเอาแชร์แชร์อย่างเงี้ยนี่วูบ้าเห็นไหมเห็นเขาวูบ้าไหมกดปุ่มนู้นกดปุ่มนี้นะฮะสามารถแยกจอได้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าการใช้แอปพลิเคชันนะครับวิดเจ็ตนะครับ Mac เขาไม่มีเอาตรงๆนะ Mac มันไม่ได้มีวิดเจ็ตขนาดนั้นนะครับโอเคอ่ะผมขอผ่านเลยแล้วกันมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในด้านซอฟต์แวร์นะครับนี่มาดูตรงฮาร์ดแวร์ดีกว่านะครับอย่างเช่นแกดเจ็ตตัวนี้ครับชื่อว่า Little Bit นะฮะเอาไว้ทำอะไรนี่ฮะเป็นวงจรครับที่ให้เด็กเรียนหนังสือครับเอาวงจรไฟฟ้ามาต่อครับเพื่อให้มันทำงานได้อย่างเช่นสร้างรถยนต์อัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Little Bit Apple Watch มีใครเรียก Apple Watch มั้ยครับมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นอินเทอร์เฟซของมือถือที่มันอยู่ในข้อมือนะครับมีการแจ้งตรงแจ้งเตือนในมือถือก็จะมาโผล่ที่อะไรฮะที่นาฬิกาอันนี้ก็ถือเป็นแกดเจ็ตเหมือนกันครับแอคชั่นแคมอ่ะไว้ทำอะไรมีใครขับมอเตอร์ไซค์ไหมขับมอเตอร์ไซค์แล้วติดกล้องไว้ที่หมวกกันน็อกอ่ะครับอย่างเงี้ยเรียกแอคชั่นแคมนะครับโอเคเอามาดูสมาร์ทโฮมบ้างมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นแกดเจ็ตนี้เขาบอกว่าอ๋อเป็นแกดเจ็ตที่ซักผ้านะฮะผมรู้จักมันคืออะไรไหมเนี่ยซักผ้าแล้วประหยัดน้ำเนี่ยฮะเฮ้ยนี่มันเป็นแกดเจ็ตเหรอวะคุณดูดิระบบมันดิเครื่องซักผ้าครับขนาดเล็กครับแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าเว้ยก็เรียกว่าแกดเจ็ตได้เห็นไหมฮะมันไม่ใช้ไฟฟ้านะครับไม่ใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศอัตโนมัตินะครับใช้อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์นี่คุณต้องรู้จัก IoT นะครับวัดอุณหภูมิแล้วก็ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติเปลี่ยนจาก GPS ครับตอนนี้แดดร้อนก็ให้มันทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยปรับตาม GPS นะครับตอนนี้ฝนตก GPS บอกว่าตอนนี้ฝนตกอยู่ให้ปิดเครื่องปรับอากาศอันนี้เรียกว่าแกดเจ็ตเหมือนกันนะครับตู้เย็นนะฮะเป็นไงครับตู้เย็นสมัยใหม่โหดมากครับตู้เย็นสมัยใหม่ครับมันต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับตู้เย็นสมัยใหม่เวลาคุณของหมดฮะเป็นไงสู้ว่าของในตู้เย็นหมดอย่างเช่นผักกำลังจะหมดครับตู้เย็นทำอะไรครับตู้เย็นชะยะเออแจ้งเตือนครับแจ้งเตือนเราไม่พอครับโทรศัพท์ไปสั่งเลยครับสั่งให้คนมาส่งผักให้ครับอันนี้เรื่องจริงนะเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ครับมันส่ง notification ไปเลยว่าของเราจะหมดมาส่งหน้าบ้านให้หน่อยนี่ตู้เย็นชะยะแกดเจ็ตนะเห็นไหมครับเนี่ยสามารถสั่งของออนไลน์ก็ยังได้เลยจิ้มแล้วมีคนมาส่งของให้นะครับหรือไม่ต้องอย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดตู้เย็นเลยดูมันผ่านมือถือเลยว่าตอนนี้มีของในตู้เย็นบ้างนะครับสมาร์ททีวีนะครับเป็นยังไงสมาร์ททีวีต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมฮะมีแอปอยู่ในทีวีเลยในหน้าจอได้เลยดูหนังได้ผ่านซื้อหนังเดี๋ยวนี้ซื้อหนังได้ผ่านทางสมาร์ททีวีได้เลยครับใครรู้จักตัวนี้บ้าง Fitbit ก็เป็นนาฬิกาข้อมือนะครับไว้วัดการเคลื่อนไหวอันนี้อุปกรณ์ว่ายน้ำนะฮะติดหัวลงอันผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแพงอัจฉริยะครับผมมันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้จักอะผมก็แปลงฟันด้วยตัวเองนะก็ไม่เห็นต้องใช้อะไรพวกนี้เลย
ต้องดูไลฟ์สไตล์นะครับเห็นไหมฮะเช็คเลยครับว่าลูกคุณแปรงฟันบ่อยไหมนี่แล้วแปรงเนี่ยแปรงตรงไหนบ้างไม่สะอาดแน่มันขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ยโอเคสำหรับคนพิการนะครับอย่างเช่นสามารถส่งข้อมูลเป็นปุ่มได้นะครับหรือว่าเป็นกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยฮะไอเดียเนี้ยผมเคยคิดตอนผมอยู่ปีหนึ่งนะให้มันสร้าง notification ให้คนตาบอดคือไอเดียแบบนี้นะครับเป็นอักษรเบลอะแล้วก็ให้มันสร้างอัตโนมัติขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้รางวัลเซ็งเลยนี่เขาก็มาใช้แล้วแมปนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรเท่ว่ะวิวแชร์ฮะใส่วิวแชร์เข้าไปกลายเป็นรถยนต์นะครับโอเคอ่ะการบ้านนะครับจบละการบ้านก็คือว่าถ้าคุณจะซื้อแกดเจ็ต1อันนะครับคุณจะเลือกแกดเจ็ตตัวไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณนะต้องพูดว่าไลฟ์สไตล์นะครับบางคนอี้อี้แบบเพื่อนซื้อนี่ว่าทำไมแบบไร้สาระอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมันอาจจะเหมาะเขาก็ได้นะครับไม่ต้องไปด่ากันนะแล้วก็ดูว่ามันตอบโจทย์การใช้งานคุณมั้ยนะครับแล้วก็เงินถึงมั้ยไอ้นี่สำคัญว่ะมีตังหรือเปล่ามีตังซื้อเปล่าเออถ้าไม่มีต้องเก็บเงินกี่เดือนการบ้านบอกด้วยนะคนทำการบ้านนะครับบอกด้วยว่ามันราคาเท่านี้คุณจะเก็บเงินกี่เดือนถึงจะซื้อได้นะครับหรือถ้าใครซื้อโชว์ก็ซื้อโชว์ผมเลยครับก็ซื้อโชว์ครับเจอหน้าจอมาเลยว่าอ๋อวันที่8เดือน8หนูซื้ออันนี้มานะครับโอ้ล่าสุดผมซื้อนี่มานักศึกษาอยู่ห้องนู้นครับอ๋องั้นลงไปชั้น2ครับ624เอ้ย625ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าติดต่อยังไงครับผมซื้อนี่ให้ทายผมซื้ออะไรอ่ะนักศึกษาให้ทายอะไรวะนี่ผมซื้อนี่แกดเจ็ตผมที่ผมซื้อห้องน้ำแมวไอ้เดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวนะซื้อมาแล้วนะฮะห้องน้ำแมวไอ้กูเคยเห็นอยู่ใช่ไหมถังขี้แมวเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอ๋อมันต้องนี้มันต้องเลือกเดี๋ยวนะในช้อปปี้นะครับผมเพิ่งซื้อนี้ไปโชว์ให้คุณดูนี่อันนี้มันเบใช่ไหมมันไม่ใช่แกดเจ็ตใช่ไหมครับมันก็ถังธรรมดาใช่ไหมฮะเลื่อนลงมาแล้วคุณจะอึ้งนี่คุณเห็นไหมอ้าวไม่เห็นวะเดี๋ยวนะมันต้องใส่คีย์เวิร์ดอีกนึงวะห้องน้ำแมวผมใส่อันนึงนิดนึงอัตโนมัตินี่ไลฟ์สไตล์ผมครับเลี้ยงแมวไลฟ์สไตล์ผมเลี้ยงแมวทำไมมันไม่มีอ่ะอ๋อนี่ฮะนี่เห็นไหมครับเก็บขี้แมวอัตโนมัติครับแมวไปอื้อเสร็จเดินออกมามันเก็บขี้ให้เลยแจ้งเตือนด้วยว่าขี้เต็มแล้วนี่โอ้เท่สุดยอดนะจัดมาแล้วฮะ 8,000 กว่าบาทนี่อันนี้ก็ไลฟ์สไตล์ผมไงคุณจะบอกว่าเอ้ยจานโง่อ่ะซื้อของแพงเก็บก็แล้วแต่รวยไงอาจารย์รวยก็ซื้อได้เห็นไหมฮะอันนี้คือแกดเจ็ตในความรู้สึกผมมันก็คือแกดเจ็ตนะเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับวัดน้ำหนักเห็นไหมเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยวัดน้ำหนักทรายก่อนนะครับแล้วพอแมวตัวหนักๆเดินเข้าไปน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมพอแมวเดินออกมามันก็จะเก็บขี้เลยอะไรเห็นไหมอื้อเสร็จโอ้นี่เรามารีวิวสินค้านะครับนี่แหละผมอยากให้คุณอธิบายครับว่าเนี่ยจะซื้อเนี่ยซื้อทำไมเนี่ยหมุนละเก็บขี้ละนี่เก็บขี้เรียบร้อยทิ้งอัตโนมัติด้วยนี่เนี่ยครับใครที่ทำงานก็อธิบายให้ได้ครับว่าเฮ้ยแกดเจ็ตที่เราอยากได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับราคาเท่าไหร่มีปัญญาซื้อไหม
ซื้อมาคุ้มไหมอ้าวประมาณนี้แล้วกันการบ้านนะครับเขียนมาสักหน้าหนึ่งก็พอพร้อมรูปภาพและราคานะครับไม่ต้องไปซื้อนะอันนี้การบ้านคือไม่ต้องไปซื้อจริงๆก็ได้นะครับก็คือถ่ายแคปเจอร์มาเนี่ยอยากได้ห้องน้ำแมวประโยชน์คืออะไรก็เขียนมานะครับโอเคอ่ะน่าจะประมาณเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับจบยังเนี่ยครับก็คือเอาแนวความคิดพวกนี้แหละมาช่วยนะครับเอ้าทีนี้มีอันนึงนะฮะเขาบอกว่าแกดเจ็ตในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีประโยชน์จริงไหมนะครับบางทีก็มีข้อเสียครับอย่างเช่นคุณสนใจอุปกรณ์พวกนี้มากจนเกินไปนะครับสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทำให้คุณไม่คุยกับครอบครัวเลยนะครับทำให้คุณอะไรเนี่ยโหมือถือยังทำให้คุณมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่นะก็อาจจะจริงก็ได้นะจบยังไงเนี่ยอ่ะมีใครเป็นโรคนี้บ้างครับในห้องเรามีไหมฮะโรคติดมือถือสมมุติว่าผมให้คุณเดินเข้าห้องมาแล้วให้คุณวางมือถือไว้ครับ1ชั่วโมงไหวไหมเนี่ยถ้าใครไม่ไหวว่าเป็นโรคติดมือถือซึ่งผมก็เข้าใจนะคือผมไม่ได้ต่อต้านนะคุณจะเล่นก็เล่นนะฮะไม่ได้ต่อต้านนะแต่ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็แล้วกันนะครับผมไม่เคยว่านะฮะอยากใช้อยากเล่นเลยเล่นนะฮะแต่ว่าทำข้อสอบทำไม่ได้แล้วกันเวลาผมถามอะไรตอบไม่ได้แล้วกันนะครับแต่ก็ถ้าไปเล่นอยู่ตรงนี้ดีไหมเนี่ยปั่นจักรยานไปเล่นไปนะครับขี่รถยนต์เล่นไปดีไหมเนี่ยก็เสี่ยงนะก็เสี่ยงนิดนึงนะครับโอเคน่าจะโอเคนะครับมีคำถามไหมลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอก็อย่าลืมทำการบ้านนะครับตามที่สั่งไปโอเคหมดวันนี้หมดไปอีกบทนะครับไว้เจอกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับขอบคุณนะครับ